กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ติดตามกันรับฟังและก็รับชมในทาง YouTube นะคะยโสธราสิริภาประภากรและทาง Facebook นะคะทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษตลอดจนถึงติดตามทางด้านเพจนะคะของยโสธารานะคะในการนำเสนอในทุกเรื่องราวนั้นนะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นวิชาการท้องถิ่นในแนวทางการสร้างมูลค่าหรือพัฒนาจากวัฒนธรรมแล้วก็พัฒนาจากประเพณีตลอดจนถึงมีเรื่องราวดีๆที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เราก็มาเล่าแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เล่าสู่กันฟังเพื่อให้เกิดมิติมุมมองแล้วก็เกิดการสร้างสรรค์ทางด้านงานวิชาการตลอดจนถึงบุคคลที่เข้ามารับฟังรับทราบก็สามารถที่จะผลิตไอเดียแนวคิดความรู้มิติมุมมองของตนเองในการพัฒนางานสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมให้เกิดเป็นมูลค่าให้เกิดเป็นสิ่งที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ได้นะคะซึ่งสามารถพัฒนาจากต่อจากแนวคิดนะคะการบรรยายนะคะของข้าพเจ้าได้นั่นเองนะคะซึ่งมาวันนี้เรามาทำความเข้าใจและเรามารับฟังกันในเรื่องของนาคนะคะหรือพญานาคนั่นเองว่าพญานาคเนี่ยนะคะมีตำนานและก็ความเชื่อเนี่ยมานานหลายยุคหลายสมัยเหลือเกินนะคะแล้วก็ถือว่ามนุษย์เนี่ยมีความเชื่อนะคะต่อนาคนะคะโดยมองโลกทัศน์นะคะมุมมองของมนุษย์นะคะที่มีต่อนาคว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นสัตว์ในตำนานนะคะเป็นสิ่งลี้ลับตลอดจนถึงเป็นสิ่งที่มีอำนาจนะคะที่สามารถให้คุณแล้วก็ให้โทษได้แม้แต่นาคหรือพญานาคนี้นะคะก็ยังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่มีการกล่าวว่านาคเนี่ยนะคะได้มาขอบวชเป็นพระภิกษุนะฮะซึ่งก็อนุญาตให้มีการบวชไปเพราะว่ามาในอันตภาพของความเป็นมนุษย์นะคะแต่หลังจากที่ได้บวชแล้วแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วในช่วงการพักผ่อนหรือในการเข้ากุฏิพักผ่อนนั้นนะฮะพระภิกษุสงฆ์รูปอื่นที่เป็นมนุษย์ก็ได้มองเห็นพระภิกษุรูปนี้นะคะที่นอนแล้วก็กลายว่าเป็นนาคนอนขดอยู่ในห้องนะคะจึงเรื่องนี้ก็ได้ไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตให้บวชนั่นเองเพราะว่าไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะจึงไม่อนุญาตให้บวชในพระพุทธศาสนาแต่นาคนี้ก็ยังได้ทิ้งสัญลักษณ์นะคะในการถวายเป็นพุทธบูชาโดยการนำชื่อเรียกขานของตนเองก่อนที่บุคคลจะเข้ามาบวชจึงเรียกตนเองว่านาคนั่นเองนะคะเป็นที่มาตลอดจนถึงนาคนะคะก็ได้ทิ้งสัญลักษณ์ไว้ในพระพุทธศาสนาไว้อย่างมากมายไม่ว่าแต่จะเป็นประติมากรรมนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นรูปเคารพหรือไม่ว่าแต่จะเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกเองก็ตามนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นที่เราเห็นตามโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์พระพุทธรูปนะคะในปางวันเสาร์ตลอดจะถึงนาคมุจลินนะคะนาคมุจลินนาคที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้ามาถวายเป็นมาถวายพุทธบูชาตลอดจนถึงมาป้องกันมาดูแลมาห่อหุ้มครั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสวยวิมุตติสุขนะคะแล้วก็เกิดพายุใหญ่เข้ามาฉะนั้นนาคเนี่ยก็มีความสัมพันธ์แล้วก็ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานะคะอย่างมากมายเหลือเกินแม้แต่พญานาคเองนะคะก็ถูกกล่าวขานอาจจะเป็นมังกรในดินแดนของประเทศจีนนะคะไปเป็นเครื่องทรงอาภรณ์ของพระมหาจักรพรรดิหรือพระเจ้าจักรพรรดินิกเซียนฮ่องเต้หรือฮ่องเต้นะคะตลอดจนถึงพระ
มเหสีนะระดับต้นๆที่สามารถสวมเครื่องทรงที่เป็นมังกรได้นะคะแล้วก็แม้แต่จะเป็นภาชนะไม่ว่าแต่จะเป็นที่นั่งที่นอนหมอนมุ้งหรือภาชนะใช้อะไรต่างๆก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคนะคะหรือมังกรนั่นเองแม้แต่นาคหรือพญานาคเนี่ยก็ยังถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของธงชาตินะคะน่าจะเป็นแห่งเดียวในโลกก็คือน่าจะเป็นประเทศภูฏานนะคะที่ได้นำสัญลักษณ์เนี้ยมาเป็นธงชาติประจำชาติของตนนะคะซึ่งถือว่าเป็นมังกรสายฟ้าฟาดนะคะเป็นต้นกำเนิดของเขาแล้วก็เป็นความสำคัญเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็คุ้มครองประเทศแล้วก็ประชากรของเขาและจุดกำเนิดของกษัตริย์นะคะก็มาจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะฉะนั้นการให้ความสำคัญของนาคในตามพื้นถิ่นต่างๆเนี่ยนะคะจึงมีอย่างมากมายในแถบดินแดนแถบนี้นะคะเมื่อหลั่นลงมาจนถึงดินแดนแถบประเทศลาวประเทศไทยและประเทศกัมพูชานะคะพญานาคเนี่ยนะคะก็ถูกเรียกขานอาจจะเป็นนาคเทพนะคะที่ถือว่าเป็นนาคินีนะคะที่เป็นบริวารของพระศิวะแล้วก็เป็นบริวารของพระมหาเทวีในศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งในคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็มีการนับถืองูนะคะมีการบูชางูเช่นอินเดียใต้นะคะก็ยังมีสัญลักษณ์ของการบูชางูอยู่นั่นเองนะคะซึ่งในทางประเทศลาวเองนะคะงูใหญ่หรือเรียกว่านาคเนี่ยนะถูกอาศัยอยู่ในตามแหล่งน้ำนะคะที่เป็นแม่น้ำโขงนะคะถิ่นกำเนิดของนาคตลอดจนถึงในแม่น้ำสายต่างๆนะคะกันนะคะบึงห้วยหนองคลองบึงเนี่ยนะคะตามบางที่มีประวัติศาสตร์นะคะที่หลวงปู่คำคนึงนะคะที่ท่านได้ไปสัมผัสกับมิติของนาคนะคะโดยที่พญานาคเนี่ยก็ได้แปลงกายมาเป็นมนุษย์นะคะเป็นบุรุษเพศได้มาใส่บาตรได้มาสนทนาธรรมตลอดจนถึงได้นำพาท่านไปอย่างคณะขพิภพนะคะเพื่อให้เห็นว่าเมืองที่อยู่ของนาคนะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างไรนะคะซึ่งได้รับการันตีจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะที่เราเรียกว่าพระอริยสงฆ์ในดินแดนแถบนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นเมื่อตีเข้ามาในดินแดนแถบของประเทศไทยนะคะแต่จริงๆนาคเนี่ยนะคะนาคาหรือนาคาเนี่ยก็ยังไปมีอิทธิพลบทบาทที่ประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์สิงคโปร์นี่ก็มีนะคะความเชื่อในเรื่องของสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะโดยปรากฏในสถาปัตยกรรมการขุดค้นทางโบราณคดีนะคะก็จะมีนาคมีพญานาคนะคะที่ถูกการสรรสร้างจากมนุษย์ในยุคก่อนนะคะที่มีอายุหลายร้อยปีที่แล้วได้เข้ามาเผยแผ่ศาสนามีความเชื่อมีการนับถือแบบดั้งเดิมมาจนถึงกลายเป็นพระพุทธศาสนาแบบต่างๆสัญลักษณ์เหล่านี้ก็ยังปรากฏอยู่ตามวัดตามวิหารตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนถึงตามโบราณสถานต่างๆก็ยังมีการสร้างดังนั้นนาคเนี่ยจึงมีความเกี่ยวข้องนะคะกับศาสนาไม่ว่าแต่จะเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูไม่ว่าแต่จะเป็นพุทธศาสนาไม่ว่าแต่จะเป็นพุทธศาสนาแบบมหายานหรือเถรวาทตลอดจนถึงแม้แต่ทั่วทุกมุมโลกนะคะก็ยังกล่าวถึงอานาคนะคะแม้แต่ชนเผ่าอียิปต์โบราณหรือแม้แต่ชนเผ่าโบราณนะคะที่มีการนับถืองูใหญ่เหล่านี้ก็ยังถูกกล่าวว่าเป็นเทพเจ้านะคะเป็นต้นแล้วก็ฉะนั้นความเชื่อเหล่านี้จึงก่อให้เกิดมีการนับถือกันสืบทอดมาตั้งแต่บรรพกาลมาจนถึงปัจจุบันท่านี้เรามากล่าวในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะต้นกำเนิดของคำชะโนดนะคะแต่จริงๆแล้วนาคเนี่ยนะคะก็มีอยู่ทุกที่นะคะที่ปรากฏเป็นสถาปัตยกรรมนะคะสัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็รูปแบบต่างๆของนาคเนี่ยก็มีนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เราจะกล่าวเป็นพื้นที่ที่น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นที่รู้จักจนนำสู่
การพัฒนามาเป็นหนังเป็นบทละครเป็นเรื่องเล่าเป็นความอัศจรรย์ตลอดจนถึงเป็นเรื่องลี้ลับหรือเรื่องลึกลับจากรายการช่อง YouTube หรือในช่องต่างๆของทีวีที่ออกเผยแพร่กันอย่างมากมายเหลือเกินแม้ในปัจจุบันก็ยังมีลัทธิบูชานาคนะคะหรือพิธีกรรมบูชานาคที่เกิดขึ้นนะคะแถบคำชะโนดนะคะอุดรธานีนะคะบ้านดุงนั่นเองจากนั้นในพื้นที่ตรงนี้เองนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณคนรุ่นก่อนแล้วว่าเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางในการเข้าสู่ในโลกบาดาลของนาคแล้วนาคก็จะขึ้นมาในพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถูกการปกครองโดยท่านปู่ศรีสุโธแล้วก็ท่านแม่ย่าประทุมมาซึ่งถือว่าเป็นพญานาคนะคะที่มีฤทธิ์แล้วก็ปกครองในดินแดนแถบนี้มานานแล้วนะคะก็มีความพ้องไปจนถึงที่ประเทศลาวแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่มีการแบ่งการปกครองดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์นะคะความเชื่อนี่เองของมนุษย์ในดินแดนแถบนี้จึงมีการนับถือจึงมีการบูชาแล้วก็กล่าวขันว่าป่าคำชะโนดเนี่ยเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นป่าลึกลับเป็นป่าอาถรรพ์เป็นป่าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมนุษย์เลยดังนั้นบุคคลที่เข้าไปในป่านี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีจารีตนะคะมีการวางตัวที่เหมาะสมมีกิริยามารยาทตลอดจนถึงทุกคนผู้คนที่เข้าไปก็จะมีความเชื่อหรือการเคยได้เห็นนะคะผู้คนที่ใส่ชุดขาวแล้วก็เดินออกมาในทุกวันพระนะคะเดินออกมาเป็นหลายร้อยคนนะคะเพื่อที่จะมาฟังธรรมนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในป่านี้แล้วก็หายนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเล่าสืบทอดแล้วก็ต่อกันมาอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้เองนะคะกลายมาเป็นความเชื่อนะคะแล้วก็กำเนิดพิธีกรรมจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วในแต่ละวันนะคะก็จะมีการสร้างมูลค่านะคะโดยการทำใบสีนะคะที่เกี่ยวกับพญานาคเนี่ยนะคะให้ผู้คนได้มาสักการะบูชานะคะเพื่อที่จะนำเอาเข้าไปสักการะบูชาท่านปู่ท่านย่าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในป่าคำชะโนดนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เองนะคะจึงกลายเป็นใบสีนาคนะคะเพื่อเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าในปัจจุบันได้อย่างมหาศาลแล้วก็ชาวชุมชนก็จะมีการจัดการแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบแล้วก็มีการถักทอหรือมีการประดิษฐ์คิดค้นให้เกิดความสวยงามแล้วก็แบ่งเป็นสีสันตามวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็แบ่งตามคำหรือแบ่งตามวันว่าวันนี้ควรบูชาสีอะไรหรือคนมีหน้าที่การงานอย่างนี้ควรบูชานาคด้วยอะไรแล้วก็การสื่อความหมายหรือการให้ความหมายของนาคเป็นสำคัญดังนั้นการที่ข้าพเจ้ามานำเสนอในวันนี้นะคะเพื่อที่จะนำเสนอใบสีหน้ากับการเพิ่มมูลค่านะคะที่เกิดขึ้นหรือที่มีขึ้นหรือที่มีความเชื่อต่อนาคเป็นสำคัญดังนั้นใน EP แรกนี้นะคะเราก็จะกล่าวถึงนาคกับประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะคะที่กล่าวมาว่าเป็นสัตว์ในตำนานมีความเกี่ยวข้องนะคะทางพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์แม้แต่ในยุคมนุษย์เริ่มแรกนะคะก็ยังมีการบูชางูใหญ่หรือบูชานาคเนี่ยนะคะในศาสนาโบราณเช่นเดียวกันดังนั้นในฐานะความเกี่ยวพันในระบบความเชื่อมสัมพันธ์ที่มนุษย์เนี่ยต้องมีการพึ่งพาที่อาศัยนะคะไม่ว่าแต่น้ำกับความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงพร้อมกับโชคลาภเงินทองหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับนาคหรือนาคาเนี่ยนะคะได้ปรากฏมาตั้งแต่โบราณตามคติความเชื่อที่มีต่อนาคแล้วว่าเป็นสัตว์นะคะที่มีตำนานเรื่องเล่าที่ยาวนานมากนะคะกว่าสัตว์อื่นๆนะคะแล้วก็มีอำนาจวิเศษเนี่ยที่แน่ๆเลยก็คือสามารถให้คุณและโทษแก่มนุษย์ได้นะคะนาคได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นพญางูใหญ่หรืออาจเรียกว่าพญานาคนะคะซึ่งมีอิทธิพลนะคะแล้วก็มีผลต่อความเชื่อของมนุษย์ทั้งในด้านความอุดมสมบูรณ์บทบาทของนาคที่มีต่อมนุษย์นะในด้านที่การนำสัญลักษณ์ของนาคมาใช้นะคะสัญลักษณ์ในการทำนายอายุนะคะทำนายพยากรณ์ดวงชะตาในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์การมีคู่ครองหรือความเจ็บป่วย
ตลอดจนถึงที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือทรัพย์สมบัติลาภผลพุนทวีหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะหรือความสมปรารถนาในบางสิ่งบางอย่างบางประการเป็นต้นดังนั้นสัญลักษณ์ของนาคเนี่ยพอได้ตีความหมายว่าทั้งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งเรื่องของความรักในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ในเรื่องของโชคลางแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานในลักษณะอื่นๆหรืออำนาจวาสนาบารมีด้วยสัญลักษณ์ของนาคเนี่ยก็ยังนำมาถูกใช้ในการพยากรณ์ในการทำนายหรือนำมาเป็นสัญลักษณ์บางอย่างเพื่อที่จะสื่อความหมายในลักษณะเช่นนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนาคเนี่ยนะคะเมื่อสื่อความหมายออกมาแล้วนะคะทุกคนที่เป็นมนุษย์นะคะก็จะเริ่มมีความเชื่อว่าเมื่อเราได้นำนาคเนี่ยสัญลักษณ์นี้นะคะเมื่อเราได้นำสัญลักษณ์นี้ไปบูชานะคะย่อมเกิดผลอะไรนะคะมีคุณอะไรแล้วก็ให้ผลกับชีวิตเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมากล่าวใน EP ต่อไปใน EP นี้เราจะกล่าวในเรื่องของ belief นะคะ belief to naga ก่อนนะคะใน EP นี้นะคะถ้าอยากติดตามใน EP ต่อไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนาคแล้วก็การให้ผลแล้วก็การสร้างนวัตกรรมอันสำคัญนั้นท่านก็สามารถติดตามได้ที่ EP ต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ